มาแล้วนี่ฮะเริ่มนะครับกระทบทีละนิดทีละนิดทีละนิดจะชนใน5 4 3 2เอาละครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาระไก่แคทเกมวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับการจำลองดวงดาวนะครับทดลองเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์นะครับในรายการ Universe Sandbox มันบ้ามากสำหรับใครที่มีอะไรที่อยากจะให้ผมทำนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กมันมากๆไว้ด้วยเพราะถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ใส่แฮชแท็กมันมากเนี่ยผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับเมื่อเราพร้อมกันแล้วนะครับเรามาดูความบ้าที่ได้รับเลือกกันในสัปดาห์นี้เลยดีกว่านะครับความบ้าที่ได้รับเลือกกันในสัปดาห์นี้นะครับจากคุณเด็กชายกิตติกวินชัยสถานเกมเมอร์ป.3 Channel นะครับบอกว่าเอากล้วยชนสหรัฐอเมริกาแฮชแท็กมันบ้ามากได้เลยนะครับเราเอากล้วยยักษ์เนี่ยไปชนประเทศไทยชนประเทศจีนชนประเทศรัสเซียมาแล้วนะครับวันนี้ขอเป็นคิวของสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับสหรัฐอเมริกาอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องไปหามหาสมุทรแปซิฟิกกันก่อนนะครับนี่มหาสมุทรแปซิฟิกอยู่นี้เดี๋ยวเราวนๆมาอีกรอบนึงปึ๊บนี่ฮะตรงนี้คือสหรัฐอเมริกานะครับเราจะเอากล้วยยักษ์มาชนนะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเราไปหากล้วยยักษ์ก่อนนี่คือกล้วยนะครับเราก็เล็งเลยเล็งใจกลางสหรัฐอเมริกานะครับแล้วเราจะทำการเพิ่มขนาดให้กล้วยตัวนี้กล้วยมันจะมีขนาดที่เล็กอยู่มากๆนะครับเราจะเพิ่มรัศมีให้มันนะครับให้เท่ากับสัก 1,000 กิโลเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 กิโลนะครับว้าวเรียกได้ว่าโคตรใหญ่นะครับเรามาดูกันว่าเจ้ากล้วยนี้จะตกใส่สหรัฐอเมริกาและสหรัฐอเมริกาจะเป็นยังไงนะครับมากล้วยยักษ์5 4 3 2ไปเราจะค่อยๆเล็งนะครับตอนนี้กล้วยยักษ์ก็เริ่มเดินทางนะครับโคจรเข้าสู่ใจกลางของสหรัฐอเมริกาอย่างช้าๆมาแล้วนี่ฮะเริ่มนะครับกระทบทีละนิดทีละนิดทีละนิดจะชนใน5 4 3 2โอ้โหดูกำลังนี่พื้นผิวแตะนะครับไฟเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับความร้อนจากการปะทะใจกลางสหรัฐอเมริกานะครับเรียกได้ว่ารุนแรงกว่านิวเคลียร์เป็นพันเท่าแน่นอนน้ำชายทะเลเริ่มแห้งครับนี่น้ำชายทะเลเห็นมั้ยปกติสึนามิจะเกิดจากนอกเข้ามาครับนี่คือสึนามิจากกลางสหรัฐอเมริกาออกไปนะครับแล้วดูเศษซากพื้นดินที่พุ่งออกมานั้นทำให้มีก้อนอุกกาบาตพุ่งขึ้นฟ้ามหาศาลเลยนะครับดูว้าวนี่คือแรงจากกล้วย 1,000 กิโลเมตรชนสหรัฐอเมริกานะครับทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยหายไปทั้งแถบเลยหายไปยันแคนาดาด้วยนะครับด้านล่างเม็กซิโกก็หายไปด้วยนะเกือบถึงอเมริกาใต้เลยนะครับแต่ประเด็นเนี่ยนะครับอุกกาบาตที่มันพุ่งขึ้นมาจากท้องฟ้าเนี่ยนะครับมันน่าจะถล่มทั่วโลกแน่นอนโหถล่มถึงประเทศไทยแน่นอนนะดิน่ากลัวตรงนี้แหละฮะดูเสี่ยวกับบาที่พุ่งชนนะครับสหรัฐอเมริกาก็หายไปจากแผนที่โลกเลยลองมาหมุนกันให้เวลาผ่านไปเนิ่นนานแล้วโลกฟื้นฟูมานะครับหน้าตาของสหรัฐเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานจนโลกฟื้นฟูตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูหน้าตาของสหรัฐอเมริกากันและนี่คือหน้าตาของสหรัฐอเมริกาณปัจจุบันนี้นะครับเรียกได้ว่าน้ำทะเลกินเข้าไปถึงแคนาดาเลยนะครับมีตัวแคนาดาอยู่ตรงนี้นะเรียกได้ว่าเป็นจุดล้มสลายของสหรัฐอเมริกาเลยก็ได้จากกล้วยยักษ์นั่นเองนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นไปเป็นเพียงแค่การประมวลผลของเกมเท่านั้นไม่สามารถไปอ้างอิงงานวิชาการได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับดูกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นใครมีอะไรที่อยากจะให้ผมถามสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยสัปดาห์หน้าจะได้ไปทำอะไรกันเนี่ยนะครับอยู่ที่ท่านผู้ชมเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับรายการ Universe Sandbox มันบ้ามากวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ